คุณผู้ชมกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยแล้วก็มีความพยายามแก้ไขปัญหารถติดกันมาเป็นเวลาแบบแสนกว่าปีแล้วว่าไหนๆแล้วอยู่กรุงเทพเนาะกรุงเทพเราเลี่ยงปัญหารถติดไม่ได้เนี่ยเราก็อยู่กับมันให้มีความสุขละกันโดยธรรมชาติอ่ะพอเรารถติดปุ๊บเราก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยถูกปะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้ก็ขวางหูขวางตาไปหมดเราฟังเพลงอะไรก็ไม่พอใจอย่างเงี้ยพี่อ้อยพูดขั้นเพลงน้ำเสียงจะหวานยังไงแล้วก็จะรู้สึกแบบโมโหพี่อ้อยกับว่าดึกๆเนี่ยเวลาแบบถ้าฟังคาเฟ่เดย์ที่บ้านจะรู้สึกอินแล้วถ้าเราฟังตอนรถติดเราจะบอกอีตอแหลโง่ไม่เชื่ออีโง่หน้าตัวมึงเองแต่อยู่บ้านนี่อินมากนะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากที่จะไปสร้างความสุขผ่อนคลายให้กับชาวกรุงเทพในช่วงรถติดไปพูดคุยกับเขาหน่อยดีกว่าให้ก็ได้มีรอยยิ้มในเสียงหัวเราะในระหว่างที่เขาร้อนร้อนรถติดติดไปไหนไม่ได้ท่านนี่คือต่อปากต่อคำติดไฟแดงค่ะไปไหนกันน่ะกล้วยนี่ไปกินเองเหรอไปเลี้ยงช้างเขาให้ฟรีหนูเป็นสัตว์พระภูมิเหรอเขากล้วยมาไหว้เราเหรอไม่ใช่ทำไมคนเราจะได้กล้วยฟรีวะกว่ากูจะได้กล้วยเนี่ยกูต้องเสียเขาต้องสอบกับวันก่อนเฮ้ยจำแซวนะแซวอะไรจ้างเพ่จำได้จากไหนช่องวันคือรายการกล้วยระหว่างนี้แล้วนั่งเล่นเกมรอรถติดกันเลยทอทหารรอเรือสร้างเป็นคำขึ้นมาไม่จำเป็นต้องเป็นก็ได้เริ่มทำร้ายที่รักเท่าไรทุเรียนพูดถึงตัวเองทำไมอ่ะไม่ค่ะว่าทอทหารกับรอเรือคุณนะไปไหนอ่ะอะไรนะเอาวินกางเกงในเหรอคุณพี่ฝากขยะไปคนนึงสิมีให้เก็บทิ้งทุกคนเคยเจอขยะแปลกๆนะซากเสืออย่างเงี้ยสวัสดีค่ะอะไรครับไปเมเจอร์ไปด้วยกันดูภาพยนตร์ออกเวรกี่โมงครับคุณตำรวจ3 ทุ่มเดี๋ยววนมารับให้ขวดน้ำรวยรับน้ำให้ขวดน้ำอันนี้ไม่ได้ว่าสินบนนะขวดคุณตำรวจใหญ่นะส่งไหมวินมอไซค์ครับงั้นไปส่งหน่อยลงมาเลยครับไปได้ถึงไหนอ่ะเคยไปไกลที่สุดที่ไหนอ่ะรังสิตครับหรอเคยโดนเกแถวเซรังสิตจิกไหมอุ้ยน่าจิกอยู่นะเขากินได้อยู่ดีส่งมีดูคงดูแขนดูสัดส่วนขาเนาะก็มาไก่คนพิมพ์แล้วก็ติดป้ายไข่ด่วนไม่ได้ว่าคนเตือมาแปะขายด่วนแล้วมึงปิดมาหลายวันแล้วเพื่อจะแดกบ้างตามอีน้องอีคุณพิมพ์ขายด่วนขายด่วนหิวขายด่วนลุงจะไม่มีเงินไปโรงเรียนแล้วนะมึงมาขายด่วนอีคุณพิมพ์เบื่อไหมรถติดนะนี่รับไปไหนดอนเมืองใช่ตรงที่มาพอดีเองอ๋อตรงที่มาพอดีนะทำไมเมื่อวานมีรถไม่รับหนูทั้งสองสามคันอันนี้เติมแก๊สเต็มยังนะนอกมาเดี๋ยวเติมใจอ่ะเติมใจอันนี้อ่ะให้เอาแล้วของพี่เขาอ่ะอะไรนะของพี่เขาอ่ะของพี่ไหนอ่ะของนี่ไอ้คุยสารอ่ะแบ่งกันแล้วให้เห็นหนูอ่ะอย่าอ้างแก๊สหมดนะรับหน่อยจะรีบอุ้มเลยจะรีบอุ้มอุ้มไปฆ่าดูสิว่าตรงนี้เราจะทายอินผลิตภัณฑ์อะไรได้อีกคลินิกต้องทำไมมันยังแค่นฟิลมันกอดมันกอดมันมายามันยังไม่มันยังไม่รู้สแตนมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมายามายาคือมายารู้ว่ามันจะทำได้มันยังไม่เข้าใจชื่ออะไรแฟนเหรอคนนั้นแฟนเหรอผู้หญิงเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเหรอดีป่ะมีแฟนยังมีแฟนยังเล่นถ่ายขำปะเนี่ย
เขินแล้วนี่แฟนยังมึงด่ากูมึงเหรอมีแฟนยังมึงมีตื่นแล้วค่ะจะถึงแล้วค่ะแล้วก็ตื่นเลยรู้สึกผิดเลยอ่ะอีดอกตรงนี้ด้วยแต่เท่าไรบาทอ่ะอะไรนะกำละ40กำละ40หรอเอาครึ่งกำได้ไหมอ่ะไม่ได้ก็มีอยู่แค่20อ่ะหอมหรือเปล่าฉีดยาป่ะเนี่ยไม่ได้มาถึงเราอ่ะตัวเราฉีดยาหรือยังวัคซีนคอติดอย่างเงี้ยเราฉีดหรือยังฉีดหมดแล้วร่อยนะเฮ้ยเนี่ยเขาเห็นเขายกมือแล้วยกมือฟังเพลงอะไรอยู่อ่ะฟังเพลงอะไรอยู่ฟังเพลงอะไรอยู่ฮะทนไม่ไหวหยุดไม่ไหวเฮ้ยหยุดไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวของไทยร้านไหวจัดตีนอะไรนะจัดตีนจัดตีนอ่ะหายไปไหนแล้ววะมาไฟมาไฟอยู่ไม่ไหวนะไก่ทอดทำไมมันไม่ต้องมีน้ำจิ้มอ่ะไม่ได้ทอดเองเหรอทอดเองทอดเองอ๋อแต่ไม่ได้หมักเองเหรอกินเองได้ไหมกินเองสะโพกมีเปล่าอ่ะมีเอาอันเอาชิ้นทันไหมเนี่ยวิ่งไปเอาเดิมเอานะและขายถึงกี่โมงปกติเที่ยงคืนเที่ยงคืนไปก็ไม่ได้ดูทีวีสิดูทางโทรศัพท์ไปเที่ยวไทยใครดูไหมเคยเขาแต่ว่าไม่ทำแล้วไม่ได้หรอไม่ทำแล้วโอ้ยเขารู้ไม่ทำแล้วมากวนประสาทคนตามท้องถนนแทนนะเห็นไหมนะเขารู้ด้วยว่าฉันไม่ทำเที่ยวไทยแล้วเขาดีใจเห็นเลยไปไหนกันคะไปเซ็นทรัลค่ะพระราม9ติดมากี่นานแล้วคะตรงนี้สักพักแล้วค่ะไปทำอะไรถึงไปทานข้าวค่ะบ้านอยู่แถวนี้หรออยู่ตรงไหนอ่ะอยู่สุทธิสารนะคะออกข้างหลังวุ้นเสร็จก็วนกลับไปอีกเหรอเดี๋ยวไม่กินแค่ตรงนี้เดี๋ยวประตีอะไรอย่างเงี้ยฉันออกมาแล้วมันอยู่ไม่ได้อ๋อมันอยู่ถ้ามันไม่ได้ก็เลยมาตรงนี้ป่านนี้ถ้าใครบอกอยู่ไม่ได้เป็นไงไม่ต้องไปกินสมุนประการนั่นเลยหรอคะนี่นะชอบกินอะไรเซ็นทรัลพระรามเก้าเดี๋ยวเราแนะนำได้อยากกินอะไรวันนี้แฟนจะพาไปเลี้ยงวันเกิดนะโอ้ยตายแล้ววันเกิด Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you มีความสุขมากนะคะบายบายบายน่ารักเด็กแท้ประเสริฐแท้อันนี้รถตู้หรือรถขยะนะขยะเป็นคนเราเนี่ยแหละขยะอ่ะเห็นมั้ยเพราะบางคนอาจจะไม่ได้คุยอะไรด้วยเยอะแยะนักหรอกเนาะเราเปิดกระจกทักทายเราชวนน้องคุยเขาก็ยิ้มออกยิ้มได้อย่างนี้เราก็แฮปปี้เพราะฉะนั้นรอบหน้านะเจอกระเทยนะเปิดหน้าชะโงกหน้าไปก็สอบถามกันก็ได้ว่าข้างหลังนั้นเล่นหนังโป๊กันแบบเจอแบบชะโงกหน้าไปก็ชวนพูดคุยเพื่อน่าจะได้ไม่เครียดไม่อารมณ์เสียกันนะครับแต่ทางนี้นะวันนี้คุยกับหลายคนแต่เราประทับใจอยู่มากที่สุด1คนเพื่อจะมอบรางวัลนะคะเป็นเงินสดมูลค่า 3,000 3,000 จาร์พม่าก็จะได้รับเป็นตกไปประมาณ7บาทใช่ 3,000 บาทนะคะจะมอบให้กับส่วนหนึ่งเราก็สงสารเขาอะไรเงี้ยที่เขาจะแบบอาจจะน่าแตกอะไรเงี้ยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าที่เราอยากให้เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยกับเราเราโฟกัสผิดจุดเราโฟกัสผิดจุดเราไปมัวโฟกัสกับน้องมีแฟนยังปรากฏว่าเราไม่ทันเห็นไงว่าข้างหลังมีอีกคนหนึ่งผู้ชายผู้หญิงนะเป็นผู้ชายผู้ชายแดงเขาก็พอเขาเห็นเราตะโกนคุยใช่ไหมก็ถอดหูฟังออกก็อยากคุยด้วยอยากคุยแต่อยากคุยกับใครนี่รู้สึกผิดมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะ
จากบนท้องถนนวันนี้นะเรามอบรางวัล 3,000 บาทกับแค่กับน้องคนนี้ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วรู้ว่าเป็นตัวเองนะครับติดต่อกับคุณสกาวเดือนนะคะพูดภาษาไทยได้ไทยได้ทีมไทยได้คุณไทยได้ค่ะหมดเวลาของตอบปากตอบคำติดไฟแดงในวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วันที่25เมษายนนะจ๊ะกับแบบและกระบวนการกระบวนการ 5 อีไม่ใช่ไม่ลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันขับรถปลอดภัยหัวใจเบิกบานนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะ